ผลพักนักปรุงเวลาพูดถึงบาร์บีคิวนะครับรสชาติแรกที่ลอยขึ้นมาเลยก็จะเป็นรสเปรี้ยวๆหวานๆของซอสบาร์บีคิวยิ่งเวลาถ้าเราไปซื้อตามรถเค็นหรือตามหน้าโรงเรียนนะครับก็จะเป็นรสชาติของตัวซอสมะเขือเทศเป็นหลักวันนี้ด้วยไอเดียนี้เองผมก็เลยอยากจะมาลองทำบาร์บีคิวที่มันมีรสชาติแบบออริจินัลอยู่แต่มีกลิ่นอายความเป็นจีนๆเข้าไปผสมครับเดี๋ยวผมจะเอาไก่ไปเสียก่อนนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนๆเลยครับทำไก่แบบมีหนังนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือกระทะร้อนแล้วครับเอาไก่ใส่ลงไปเลยเอาหนังลงนะครับเมื่อกี้เราใส่เกลือไปเฉพาะด้านหนังนะครับวันนี้ผมก็จะมาโรยตรงด้านเนื้อไก่ด้วยพอเราเสียไปสักพักนึงนะครับผมก็จะปรับไฟเบาลงนะครับใช้ความร้อนต่ำๆนะครับเราต้องการให้ตัวไขมันใต้ผิวหนังมันละลายออกมาครับเดี๋ยวเราคอยเช็คดูเรื่อยๆนะครับระวังไม่ให้หนังไหม้ในระหว่างที่เรารอนี้เราก็มาหั่นของเตรียมได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมก็สับขิงไปแล้วต่อไปเราก็จะมาสับกระเทียมสับหอมใหญ่กันถ้าสังเกตดูนี่แบบน้ำมันเยอะมากเลยนะครับก็คอยดูให้หนังมันสีสวยๆแล้วก็กลับด้านนะครับเอาละครับพอหนังไก่เริ่มเป็นสีสวยๆแล้วก็กลับด้านได้เลยไก่แล้วได้ที่แล้วนะครับผมก็คีบขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็จะพักให้ไก่เราเย็นลงนิดนึงนะครับเราจะได้มาหั่นได้น้ำมันในนี้นะครับก็เทออกเหลือไว้ติดกระทะนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาผัดพวกเครื่องพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดขิงผัดกระเทียมเรานะครับพอตอนนี้กลิ่นหอมดีแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่เราลงไปใส่หอมใหญ่ปุ๊บเร่งไฟเลยครับเราจะผัดเพื่อไล่น้ำในหอมใหญ่ออกนะครับแล้วก็จะผัดให้ตัวหอมใหญ่สุกดีนะครับพอสุกแล้วมันก็จะค่อยๆมีแบบรสชาติหวานๆออกมานะครับพอตอนนี้หอมใหญ่เราสุกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวซอสบาร์บีคิวนะครับ McCormick Grillmates Chili and Pepper ครับจบในขวดเดียวทุกอย่างเลยใช้หมักก็ได้ใช้ทาระหว่างย่างก็ได้หรือว่าเอามาจิ้มเป็นตัวน้ำจิ้มกินก็ได้นะครับรสชาติก็จะเป็นแบบครบทุกอย่างนะครับเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็จะมีแบบมีกลิ่นพริกไทยมีกลิ่นเครื่องเทศนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำเองตั้งแต่แรกนะครับก็ใช้ขวดเดียวจบเลยส่วนนี้เราใส่ประมาณสัก100กรัมนะครับก็กะเอาปรุงให้มันมีกลิ่นอายความเป็นจีนๆนะครับใส่ซีอิ๊วขาวใส่เหล้าจีลงไปเสร็จแล้วตอนนี้ไก่แล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบพอดีคำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเสียบไม้กันเคล้าให้เข้ากันดีนะครับให้ตัวซอสมันเคลือบไก่เราทั้งหมดนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็เสียบไม้นะครับจัดลงจานพร้อมรับประทานเลยเอาไก่เราเนี่ยครับมาเสียบไม้นะครับแล้วเราก็แค่จัดลงจานเฉยๆครับเอาขิงซอยนะครับกับผักชีเข้ามาเสิร์ฟด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากเครื่องปรุงสำเร็จรูปอย่างซอสบาร์บีคิวตัวนี้นะครับแค่เราเพิ่มวัตถุดิบบางอย่างนะครับให้มันมีกลิ่นมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปก็จะได้เมนูอีกสไตล์นึงครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ